สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราแนะนำแอปนี้ไปนะครับ Free.coin Crypto Lover นี่นะครับที่เข้าไปนะเคลมเหรียญ Dogecoin ทุกๆ5นาทีนะครับทุกๆ5นาทีแต่ละรอบหรือแต่ละ5นาทีเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยนะครับจะได้ประมาณจะเคลมได้ประมาณ 200,000 เหรียญ200,000 Dogecoin นะครับ 200,000 Dogecoin ก็จะบวกลบนิดหน่อยบางทีบางครั้งก็ 200,000 กว่าบางครั้งก็จะไม่ถึง 200,000 นี่ฮะเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเคลมปั๊บเนี่ยอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยนี่นะฮะไปเคลมเสร็จปั๊บเนี่ยเคลมก็ง่ายๆใช่ไหมครับเนี่ยง่ายมากเลย6 10 2 4แค่นี้อันนี้คือสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วทวนนิดนึงนะครับทวนนิดนึงเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วเข้ามาคลิปนี้ก็เลยจะได้ดูว่าไอ้คลิปที่แล้วเนี่ยฟรีดอทคอยเนี่ยมันได้เยอะยังไงครับจัดให้เป็นประเภทแอปสามัญประจำเครื่องเลยนะครับสำหรับการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับเห็นไหมฮะก็ได้ประมาณ 150,000 นี่ได้ 150,000 นะฮะทีนี้มันมีอีกแอปหนึ่งลักษณะคล้ายกันเลยนะลักษณะคล้ายกันนะเป็นฟรีอีเธอรี่มนะครับฟรีอีเธอรี่มลักษณะการเคลมคล้ายๆกันเลยพอเข้ามาปั๊บเราก็แตะที่เนี่ยไอคอนอันใหญ่ของมันนะครับแตะที่ไอคอนใหญ่รอรวดแป๊บหนึ่งถ้าไม่มาเราถอยหลังกลับนะครับแตะที่ไอคอนอันนี้นะครับแตะปั๊บอัปเดตได้ไหมถ้ามันไม่มาถ้าไม่มาก็เราก็ปัดทิ้งไปก่อนนะครับปัดทิ้งไปแล้วก็ไปเรียกเขาขึ้นมาใหม่นี่ครับเขาเรียกเขาขึ้นมาใหม่แล้วเราก็แจกเข้าไปใช่ไหมลักษณะคล้ายกันครับลักษณะคล้ายกันเราก็จะต้องเข้าไปเราวางไอ้นี่เลยครับวางกระเป๋า wallet address ของ Ethereum เอามาวางนะครับ Ethereum นะครับใช้ Ethereum เนี่ยทีนี้เข้ามาแล้วมันยังไม่โฆษณายังไม่ขึ้นนะฮะโฆษณายังไม่ขึ้นเราถอยหลังกลับนะครับ return ถอยหลังกลับแล้วก็แตะที่ไอคอนอีกครั้งหนึ่งโฆษณาขึ้นแหละทราบนะฮะหยุดเล่นเกมเงินสดแล้วมันอาจจะหากจําเป็นต้องเข้าเปิด Ethereum ยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากมายนะฮะจะต้องวนไปรอจนกว่าโฆษณาเขาจะขึ้นไม่เหมือนชนะเท่าไหร่เราจะจ่ายเงินตรงไปยังทุกคนฟรีดอทคอยคริปโตเลเวอร์นะพอแตะเข้าไปปั๊บโฆษณาจะขึ้นเลยแต่อันนี้โฆษณาจะขึ้นช้านิดนึงแล้วก็แตะถอยหน้าถอยหลังจนโฆษณาขึ้นวิธีการสมัครก็เหมือนกันเลยครับแค่มีกระเป๋าแค่นั้นเองเนี่ยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็พอโฆษณาเสร็จเรียบร้อยก็ติ๊กที่กากบาทขวาบนนะครับติ๊กเสร็จปั๊บเราก็เลื่อนขึ้นไปเราจะเลื่อนได้แล้วนะครับไม่ติดแล้วเรามีกระเป๋าใส่ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่กระเป๋าใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะแตะในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเราก็ไปแก้แคปชั่นรถแท็กซี่ส่วนใหญ่จะมีประมาณ3นะครับประมาณ3รายการนะพอแก้แคปชั่นเสร็จครับก็มาดูครับไลออนนี่นะฮะไลออนตัวนี้เลยนะครับไลออนอยู่นี่เลยต่อไปคาวตัวที่2คาวตัวที่3อะไรครับตัวที่3แคทแล้วก็จะเรียงตามมาด้วยไทเกอร์แคทไทเกอร์สุดท้ายนะแล้วก็จะนับถอยหลัง10วิเหมือนกันเลยนะเหมือนกับไอ้ฟรีโดทคอยที่โซลเวอร์เลยครับแต่นี่เป็นฟรีอีเธอเรียมนะครับแต่ที่รีวอร์ดเราก็จะได้ละประมาณวันนี้ได้18ซาโตชินะ18ซาโตชินะครับเข้ากระเป๋าเราทันทีเลย for set pay นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเข้าจริงไหมบางครั้งก็ได้19นะครับบางครั้งก็ได้19จะอยู่ประมาณนี้ครับ18 19 17อะไรอยู่ประมาณนี้ครับเอา refresh ภาพรวมอีกครั้งนึง Ethereum ตอนนี้ Ethereum เรารวมมาได้นี่แล้วครับ944แล้วค่อยๆเก็บสะสมไปวันนี้เช้านี้เราเคลมมาแล้ว32รายการ
นี่ไงอีเทเรียมเลิฟเวอร์นี่อีเทเรียมเลิฟเวอร์มาแล้วครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับเคลมมาสดๆเลย18ซาโตชิหรือ18ดีไวท์นะครับนี่บางเว็บก็เรียกดีไวท์นะครับเศษหลังจุดทศนิยมของอีเทเรียมบางเว็บบางคลิปบางแอปก็เรียกดีไวท์บางแอปก็เป็นซาโตชิก็โอเคแล้วกันเรียกรวมๆก็ได้ครับซาโตชิเพราะว่ามันเป็นเหรียญคริปโตเหมือนกันเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ถอยหลังกลับรออีก5นาทีนะอีก5นาทีเราก็มาเคลมใหม่อีกรอบนึงนะครับอีก5นาทีถ้าไม่ถึง5นาทีลองดูที่ว่าถ้าไม่ถึง5นาทีจะว่ายังไงดูว่าเมื่อกี้นี่เราที่แตะไปดูที่พอเคลมมันถึง5นาทีแล้วลองดูนะครับแป๊บนึงลองดูโฆษณาเขาจบที่ว่าอีเทเรียมเลิฟเวอร์จะว่ายังไงโฆษณาเขานะครับจุดละอีกนิดเดียวแต่ใต้จอนะครับนิดเดียวปั๊บหมดเวลาก็ขวาบนนะครับกากบาทนี่ยังไม่ได้นะครับก็อย่าแจ้งเลยเพราะนั้นถ้ายังไม่ถึง5นาทีเรามาแตะเราก็จะได้ดูโฆษณาฟรีแต่ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรออีก4นาทีก็เราก็ไปทำธุรกิจของเราอย่างอื่นตามสบายของเรานะครับเราอาจจะเข้าไปนี่ถึง5นาทีหรือยังยังไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยถอยหลังกลับเนี่ยแล้วก็เอาไว้อีก5นาทีค่อยมาดูกันแล้วกันนะครับก็โอเคครับก็ขอให้ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆ นะครับมีความสุขสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตชนิดต่างๆเอาไว้นะครับวันหนึ่งข้างหน้าไม่แน่นะครับอาจจะเป็น6เดือน8เดือนบังเอิญเก็บสะสมเศษเหรียญของบิตคอยน์ไปนะฮะทีละ10ซาโตชิ20ซาโตชิ2ซาโตชิรวมกันไปสัก6เดือน8เดือนหรืออาจจะ1ปีก็แล้วแต่ถ้าเกิดรวมๆแล้วมาได้มา1 BTC ขึ้นมาทำไงครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะ1 BTC เนี่ยราคาเป็นไทยก็ตอนนี้ต่ำๆก็1.3 ล้านเข้าไปแล้วมันก็คุ้มอยู่นะครับ6เดือน8เดือน10เดือนหรือ1ปีได้1บิตคอยก็โอเคอยู่ก็คุ้มอยู่ฮะเราใช้เวลาว่างรวมๆแค่นั้นเองนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ